ราชวงศ์ทิพจักรหรือเชื้อเจ้าเจ็ดตนของล้านนาในอดีตสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากพระยาสุรวะลือชัยสงครามหรือนานทิพช้างเจ้าผู้ครองนครลำปางค่ะโดยเจ้าฟ้าชายแก้วโอรสองค์ที่สองของท่านได้ขึ้นปกครองเมืองลำปางต่อจากพระบิดามีพระนามว่าเจ้าฟ้าสิงหาราชธานีเจ้าฟ้าหลวงชายแก้วซึ่งพระองค์เป็นพระบิดาของพระเจ้ากาวิละและพี่น้องชายรวม7องค์จึงเป็นที่มาของเชื้อเจ้า7ตนที่แยกกันไปปกครองหัวเมืองล้านนาทั้งเชียงใหม่ลำพูนและลำปางและในกลางเดือนกรกฎาคมนี้จะมีพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาและการแสดงแสงสีเสียงเพื่อรำลึกถึงและเทิดพระเกียรติพระยาสุรวะลือชัยสงครามที่อนุสาวรีย์ของท่านณวัดพระธาตุลำปางหลวงลูกหลานสายสกุลณเชียงใหม่จะไปร่วมพิธีสักการะซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพราะท่าน